สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโออิชิกรีนทรีพลัส4นะครับนั่นก็คือเป็นชาเขียวนะครับที่ผสมวิตามินซีเข้าไปนะครับก็ตัวนี้โออิชิก็ออกมาเป็น2รสชาติด้วยกันนะครับก็คือรสส้มกับองุ่นเขียวโฮก็จะเป็นชาเขียวใส่บุญพาแล้วก็ใส่วิตามินซีนะครับเพราะตอนนี้ตลาดวิตามินซีพูดตรงๆอ่ะว่ามันมาแรงนะครับเขาก็แบบอยากจะได้ทาเก็ตส่วนนี้แต่ว่าเขาผสมกับน้ำชาเขียวนะครับซึ่ง2ตัวนี้มีส่วนประกอบที่เท่ากัน2จุดนะครับคือ1ให้วุ้นมะพร้าวมา 3% เท่ากันนะครับกับ2วิตามินซีนะจ๊ะได้มา 0.03% เท่ากันจ้าและมันก็จะมีความแตกต่างนะก็คือว่าในตัวนี้นะครับที่เป็นรสส้มนะครับจะได้ชาเขียวมันครับ 92% ตัวที่เป็นองุ่นเคียวโฮนะครับมันจะได้ชาเขียวว่า 88.3% นะครับดังนั้นในเรื่องของชาเขียวเนี่ยตัวนี้เยอะกว่าคราวนี้มาดูน้ำตาลนะครับน้ำตาลของตัวเนี้ยที่เป็นรสส้มนะครับได้ 1.7% น้ำตาลของตัวเนี้ย 3.1% ไอ้เนี้ยก็น้ำตาลน้อยกว่าแต่กูโคสได้ฟูโตสนะครับฟูโตสได้มา 2.64% นะครับของตัวนี้ฟูโตส 2.64% ตัวนี้ฟูโตส 5% นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดูตามส่วนประกอบเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะหวานกว่าตัวนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอเคครับเริ่มจากรสส้มก่อนนะเพราะว่าตัวนี้มันจะแบบหวานน้อยนะครับเพราะดูตามส่วนประกอบแล้วมันน้อยกว่าตัวนี้ให้น้ำตาลน้อยกว่าตัวนี้โอเคครับคราวนี้ก็ลีนลงไปเลยนะจ๊ะสีก็ประมาณอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมสีประมาณอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวุ้นมะพร้าวนะครับนี่เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กคราวนี้ดมกลิ่นโอเคเฮ้ยกลิ่นดีนะทำกลิ่นได้ดีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นน้ำส้มเลยนะครับถ้าหลับตาดมเห็นว่าน้ำส้มเลยกลิ่นน้ำส้มเลยโอเคคราวนี้ชิมรสชาติค่อนข้างทำได้ดีนะคือในเรื่องของกลิ่นเนี่ยนะครับกลิ่นส้มชัดเจนแต่ในเรื่องของรสชาติต้องเข้าใจก่อนว่ามันเมนหลังมันคือชาเขียวดังนั้นเนี่ยมันจะได้รสชาติน้ำส้มอ่อนๆ ออกมานะครับแต่ว่าเนี่ยวุ้นมะพร้าวมันยังเป็นแบบไอ้วุ้นเขาเรียกอะไรเป็นเนื้ออยู่อะความจริงอะมันจะมีแบบไอ้วุ้นที่นิ่มกว่านี้นะครับอันนี้แบบโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเหนียวไปนิดนึงกับอีกอย่างนึงนะครับถ้าได้ชิ้นใหญ่กว่านี้จะดีนะครับโอเคครับไม่เป็นไรคราวนี้มาลองชิมนะครับกับขององุ่นเคียวโฮนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะเฮ้ยอันนี้หอมกินองุ่นนะอันนี้กินองุ่นหอมนะครับเดี๋ยวให้เปรียบเทียบสีนะครับอ่ะนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีความเข้มกว่านะครับให้ดูเลยสีตัวนี้เห็นไหมขององุ่นเคียวโฮจะมีความเข้มกว่ากลิ่นก็โอเคนะครับกลิ่นหอมกลิ่นองุ่นนะคราวนี้ชิมรสชาติก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันมันเป็นชาเขียวแต่มันใส่กลิ่นองุ่นเคียวโฮเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยรสชาติถ้าเกิดใครเคยกินน้ำองุ่นเคียวโฮไปนะไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะได้รสชาติที่จางกว่านั้นนะครับแต่ว่าความหวานได้เท่ากับไอ้องุ่นเคียวโฮเลยนะแต่ว่ารสชาติขององุ่นเคียวโฮมันจางกว่านะครับดังนั้นใน2ตัวเนี้ยชัดเจนเลยนอกจากส่วนประกอบนะครับรสชาติก็ชัดเจนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหวานกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หวานน้อยกว่าแต่มันก็ถือว่าหวานทั้งคู่นะพูดตรงๆนะครับก็ถือว่าหวานทั้งคู่นะถ้าเกิดกินตามรสชาติก็ถือว่าทำใช้ได้อะแต่ว่าเนี่ยที่สังเกตก็คือว่าไอ้เนื้อมะพร้าวเนี่ยยังไม่กรุบกรอบดีครับไอ้วุ้นมะพร้าวเนี่ยเขาเขียนว่าวุ้นมะพร้าวคือมันมีชิ้นที่เคี้ยวง่ายกับชิ้นที่เคี้ยวยากอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้สองขวดที่กินเข้าไปเนี่ยบางทีอ่ะเรายังอยากได้บุญมะพร้าวที่แบบกินกัดแล้วกลืนเข้าไปอะไรเงี้ยบางทีชิ้นเนี่ยมันก็แบบเนี่ยยังติดฟันแค่อยู่เลยนะดังนั้นเนี่ยถามว่าทำใช้ได้ไหมครับก็คือกลิ่นบอกเลยนะกลิ่นเหมือนกับส้มกับองุ่นเคียวโฮเลยแต่รสชาติแม่จางกว่าทั้งคู่และอย่างนึงก็คือที่แบบค่อนข้างที่จะแบบ
ขาเรียกอะไรอ่ะอยากให้เขาปรับปรุงนะครับก็คือไอ้วุ้นมะพร้าวอยากได้วุ้นมะพร้าวที่แบบเคี้ยวง่ายและกลืนเข้าไปเลยเพราะในมีวุ้นมะพร้าวบางทีติดฟันเพี้ยนอยู่เลยครับมันเนียนเหนียวอยู่โอเคครับที่เราจบการรีวิวคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ